นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นในพุทธศักราช2548โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาตามพระราชดำริได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมากมีการดำเนินการในด้านต่างๆเช่นโครงการชนรับประทานขนาดเล็กการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยและสารป้องกันแมลงชีวภาพการปลูกผักปลอดสารพิษต่างแซมระหว่างไม้ผลงานด้านปศุสัตว์งานด้านประมงการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดการปลูกพืชไร่การปลูกไม้ผลนานาชนิดการปลูกสวนป่าอาหารชุมชนด้วยการปลูกไม้ป่าและพืชสมุนไพรแซมนอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมการตลาดนำสินค้าขายให้กับชุมชนรวมถึงฝึกอบรมและศึกษาดูงานโดยมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ที่ฟาร์มตัวอย่างนี้จำนวนมากกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย